ยอดทัพต่อกรทุ่งไห่ยิมครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เกือบเดือนครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ต่อกรทุ่งไห่ยิมครับแล้วมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมครับที่พุ่นก็มีอีกคนมาช่วยปั้มให้ครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันนะเนาะแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ28ครับเราสูงเท่าไหร่ครับนี่180ครับน้ำหนักปล่อยมาไฟนี้ประมาณกี่กิโลครับนี่ประมาณ65เราเป็นมวยสไตล์แล้วครับก็นอกในได้แล้วอย่างวันนี้เราเจอจอมพิชิตเคยเจอหรือยังยังครับออกเป็นไฟแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะก็จะเขาเป็นมวยสไตล์อะไรพอรู้ไหมคล้ายๆฝีมือครับแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงก็ดูไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปแก้ไปเรื่อยๆแล้วตั้งแต่โควิดมานี่เราหยุดไปหมดกี่เดือนเนี่ยหยุดไปของ3เดือนแล้วก็ออกกำลังกายทำร่างกายอีกเลยไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ไปเมื่อวันที่12มีนาแล้วผลเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนพลิกแพ้ก็หรือแพ้ขาดพลิกแพ้อ๋อแต่วันนี้คือเขาเลยมีรายการก็เลยดีหน่อยเออได้กลับมาแต่วันนี้คือร่างกายอะไรเราก็สมบูรณ์ปกติตอนนี้วันนี้คือต่อยตอนนี้มันหยุดไปนานนิดนึงแต่ระบบหายใจก็จะลำบากหน่อยเนาะแต่ก็ค่อยๆนะงั้นฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยนิดหน่อยวันนี้ผมต่อยช่วยแรงกายเพื่อจะทำให้เต็มที่ครับครับผมครับผม